สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาของบรรพบุรุษการ์ตูนผู้ใหญ่ของทางฝั่งญี่ปุ่นการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่าอุโรสกิโดจิ Legend of Overfiend หรือที่แปลเป็นไทยได้ว่าอุโรสกิโดจิตำนานโคตรเทพที่เจ๋งที่สุดใน3โลกในจักรวาลของการ์ตูนเรื่องนี้โลกของเราจะแบ่งเป็น3ภพภูมิภพภูมิมนุษย์ภพภูมิของปีศาจแล้วก็ภพภูมิของสัตว์อสูรตามตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าทุกๆ 3,000 ปีจะมีโคตรเทพที่เจ๋งที่สุดใน3โลกคนที่จะรวม3ภพภูมิให้เป็นหนึ่งเดียวได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วพอใกล้จะถึงเวลาครบรอบ 3,000 ปีอาณาจักรสัตว์อสูรก็ได้ส่งสายลับที่มีชื่อว่าอามานุจาคุมาที่โลกมนุษย์เพื่อที่จะสืบหาโคตรเทพแต่อามานุมาที่โลกได้300ปีแล้วแต่เขายังหาเบาะแสของโคตรเทพไม่เจอเลยแม้แต่น้อยแต่แล้ววันหนึ่งอามานุก็สัมผัสได้ถึงพลังของโคตรเทพที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งอามานุก็เลยแฝงตัวเข้ามาสืบดูแล้วเขาก็ได้เจอกับโอซากินักเรียนชายที่ป๊อปปูล่าที่สุดในโรงเรียนหล่อหน้าตาดีแถมยังเรียนเก่งแล้วก็ยังเล่นกีฬาเก่งอีกด้วยเรียกว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคมากอามานุก็เลยคิดว่าโคตรเทพที่กลับชาติมาเกิดต้องเป็นโอซากิแน่ๆแล้วในระหว่างที่โอซากิกำลังโชว์เทคนิคการเล่นบาสแบบขั้นเทพจนสาวๆที่มาดูการแข่งส่งเสียงเชียร์จนหูแทบจะแตกกันอยู่อามานุก็ได้เหลือไปเห็นหนุ่มเหยคนนึงที่มีชื่อว่านากุโมะกำลังซ่อนตัวแอบดูสาวๆนักยิมนาสติกที่ใส่ชุดรัดรูปซ้อมยิมนาสติกกันอยู่ในกองลูกวอลเลย์บอลอามานุคิดในใจว่าพฤติกรรมอุบาทสุดๆยังไงโคตรเทพก็ต้องไม่ใช่ไอ้หมอนี่อย่างแน่นอนแล้วพอโอซากิเห็นนากุโมะทำตัวทุเรศทุเรศเขาก็รู้สึกอยากแกล้งโอซากิก็เลยปาลูกบาสไปอัดหน้านากุโมะแต่หลังจากนั้นเขาก็เดินไปบอกกับนากุโมะว่าขอโทษทีเมื่อกี้เผลอทำลูกบาสหลุดมือซึ่งก็แน่นอนว่าคนใหญ่ๆแบบนากุโมะก็ต้องไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนากุโมะหัวเราะแห้งๆแล้วก็ยอมรับคำขอโทษดีๆโดยที่ไม่ได้โต้แย้งอะไรออกไปแล้วพอโอซากิเห็นว่านากุโมะเลือดออกเขาก็แกล้งนากุโมะต่อโดยการไปเลียเลือดให้นากุโมะแล้วก็พูดจาล้อเลียนนากุโมะจนคนที่อยู่ในโรงยิมหัวเราะกันหมดและแม้แต่อาคิมิจังผู้หญิงที่นากุโมะแอบชอบก็ยังมองเขาด้วยสายตาดูถูกดูแคลนมันไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้อีกแล้วนากุโมะรู้สึกอายมากจนต้องวิ่งหนีออกไปนอกโรงยิมแล้วในระหว่างที่นากุโมะกำลังนั่งเซ็งกับชีวิตเขาก็เห็นอาคิมิจังกำลังถูกอาจารย์ฝ่ายปกครองเรียกเข้าไปคุยเขาก็เลยไปเผือกแอบฟังเพราะเขาอยากจะรู้ว่าอาคิมิถูกเรียกไปด่าด้วยเรื่องอะไรแต่ก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วอาจารย์ฝ่ายปกครองเป็นปีศาจกินคนปลอมตัวมาแล้วมันก็จะเข้ามาทำร้ายอาคิมิพอนากุโมะเห็นเข้าเขาก็รีบพุ่งไปช่วยอาคิมิโดยที่ไม่เกรงกลัวไอ้ปีศาจนั่นเลยแต่อามานุที่บังเอิญผ่านมาก็ได้ห้ามนากุโมะเอาไว้เพราะถ้านากุโมะเข้าไปสู้กับไอ้ปีศาจตรงๆนากุโมะก็คงจะต้องตายอนาถอย่างแน่นอนแต่อามานุก็รู้สึกประทับใจในความกล้าหาญของนากุโมะเขาก็เลยจะไปสู้กับไอ้ปีศาจปากกว้างช่วยอาคิมิให้กับนากุโมะอามานุใช้ตาเลเซอร์ใส่ไอ้ปีศาจจนมันต้องเปิดเผยร่างกายที่แท้จริงออกมาแล้วอามานุก็ใช้ตาเลเซอร์ระเบิดแขนของมันแต่อามานุก็พลาดท่าถูกมันกัดแขนจนขาดแต่อามานุก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ปล่อยพลังใส่ไอ้ปีศาจจนมันสลายกลายเป็นฝุ่นBye-bye.
จากนั้นอามาโนะก็ต่อแขนของตัวเองแล้วก็จากไปอาคิมิก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าคนที่มาช่วยเธอเอาไว้ก็คือนากุโมะส่วนทางด้านอามาโนะเมกุมิน้องสาวของเขาที่ไม่ได้เจอกันมาหลายร้อยปีได้เดินทางมาที่โลกมนุษย์อามาโนะบอกเมกุมิว่าเขาหาตัวโคตรเทพเจอแล้วโคตรเทพน่าจะเป็นเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าโอซากิแต่เมกุมิบอกว่าจมูกของเธอบอกว่าไม่น่าจะใช่โอซากิเธอคิดว่าน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าแล้วเมกุมิก็ท้าให้อามาโนะมาแข่งกับเธอว่าใครจะเป็นคนที่หาโคตรเทพตัวจริงเจอก่อนกันอามาโนะมั่นใจในสัญชาตญาณของเขามากอามาโนะก็เลยรับคำท้าจากนั้นสองพี่น้องก็แยกย้ายกันไปตามหาโคตรเทพจมูกของเมกุมิได้พาเธอไปเจอกับนากุโมะที่ตอนนี้กำลังออกเดทกับอาคิมิอยู่ส่วนทางด้านโอซากิเรื่องที่อามาโนะคิดว่าโอซากิคือโคตรเทพได้รู้ไปถึงหูปีศาจตัวอื่นพวกปีศาจก็เลยจะมาฆ่าโอซากิก่อนที่พลังของเขาจะตื่นขึ้นมาเพราะพวกมันไม่อยากจะถูกปกครองโดยโคตรเทพพวกมันอยากจะใช้ชีวิตอิสระแบบนี้มากกว่าส่วนอามาโนะก็แอบดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆเพื่อที่จะดูว่าการคาดการณ์ของเขาถูกต้องหรือเปล่าถ้าโอซากิเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาโอซากิก็คงจะต้องถูกพวกปีศาจฆ่าตายแต่ถ้าโอซากิเป็นโคตรเทพแบบที่เขาคิดโอซากิก็จะต้องสามารถเอาชีวิตรอดแล้วก็สามารถจัดการกับพวกปีศาจได้ซึ่งก็เหมือนว่าอามาโนะจะเดาผิดเพราะโอซากิถูกปีศาจจับกินได้ง่ายๆเลยแต่แล้วสักพักพลังของโอซากิก็สำแดงออกมาโอซากิกลายร่างแล้วก็แหวกท้องของไอ้ปีศาจออกมาแต่พรรคพวกของไอ้ปีศาจที่เหลืออีก2ตัวคิดว่าพลังของโอซากิที่เพิ่งจะตื่นขึ้นมาคงจะไม่เท่าไหร่พวกมันก็เลยเข้าไปลุยแต่พวกมันก็ถูกโอซากิฆ่าตายได้ง่ายๆเลยเหมือนกันพออามาโนะเห็นแล้วเขาก็หัวเราะออกมาด้วยความดีใจว่าเขาคาดการถูกพลังที่โอซากิใช้เหมือนกับพลังของโคตรเทพที่ตามตำนานได้บอกเอาไว้เป๊ะๆแต่เพื่อความชัวร์เขาก็ขอทดสอบเพิ่มเติมอีกสักหน่อยปีศาจพวกนี้ฝีมือมันกระจอกเกินไปต่อให้ไม่ใช่โคตรเทพก็พอที่จะจัดการได้ต้องสามารถทนท่าแม้ตายสายฟ้าฟาดของเขาได้โดยที่ไม่เป็นอะไรนั่นแหละถึงจะแข็งแกร่งสมกับเป็นโคตรเทพจริงๆซึ่งโอซากิก็สามารถทนได้แปลว่าอามาโนะหาตัวโคตรเทพที่กลับชาติมาเกิดเจอแล้วแต่โอซากิก็ทนได้ไม่นานสักพักโอซากิก็ถูกสายฟ้าของอามาโนะเผาไหม้จนตายไปแปลว่าจริงๆแล้วโอซากิไม่ใช่โคตรเทพแต่ถ้าโอซากิไม่ใช่โคตรเทพแล้วทำไมโอซากิถึงมีพลังแบบโคตรเทพได้อามาโนะสงสัยมากแล้วคุโรโกะเบะคนรับใช้คนสนิทของอามาโนะก็ได้พูดขึ้นมาว่าหรือว่าโคตรเทพตัวจริงจะแบ่งพลังให้กับโอซากิแล้วอามาโนะก็นึกถึงเหตุการณ์ที่โอซากิได้กินเลือดของนากุโมะเข้าไปอามาโนะสรุปได้ว่าคนที่เป็นโคตรเทพจริงๆก็คือนากุโมะแล้ว
ซากิก็ได้รับพลังของโคตรเทพผ่านทางเลือดของนากุโมตัดมาทางด้านนากุโมเมกุมิดีใจมากที่หาตัวโคตรเทพเจอพอเธอเจอหน้านากุโมเธอก็เข้าไปกอดเลยอาคิมิก็เลยเข้าใจผิดคิดว่านากุโมมีแฟนอยู่แล้วเธอก็เลยตบหน้านากุโมไปหนึ่งทีแล้วก็วิ่งหนีไปจากนั้นนากุโมก็วิ่งไล่ตามแต่เขารีบมากจนข้ามถนนไม่ดูตาม้าตาเรือเขาก็เลยถูกรถบรรทุกชนรถพยาบาลรีบพานากุโมไปส่งโรงพยาบาลแต่หมอก็ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ไม่ทันซึ่งถ้าเป็นโคตรเทพตัวจริงถูกรถชนแค่นี้ไม่น่าจะตายเมกุมิก็เลยบอกกับพี่ชายว่าหรือว่าเธอเองก็จะเลือกคนผิดเหมือนกันหรือว่าจริงๆแล้วโคตรเทพจะเป็นแค่ตำนานที่ไม่มีอยู่จริงพวกเราเลิกตามหาโคตรเทพแล้วกลับภพภูมิของพวกเรากันดีกว่าแต่แล้วในคืนนั้นเองศพของนากุโมก็เริ่มเคลื่อนไหวอามาโนะสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลที่เกิดขึ้นในเมืองนี้เมกุมิเองก็เหมือนกันพลังที่เธอสัมผัสได้มันรุนแรงมากจนเธอเกือบจะกลับคืนร่างเดิมเลยทีเดียวทางด้านนากุโมเขาได้พูดออกมาว่าหลับไหลมาตั้ง 3,000 ปีในที่สุดข้าก็ตื่นขึ้นจากนั้นเขาก็ได้กลายร่างแต่ก็เหมือนว่าเขาจะไม่ใช่คนดีอย่างที่พวกเราคิดพอแปลงร่างเสร็จนากุโมก็สูบพลังชีวิตจากนางพยาบาลจนหมดตัวจนเธอต้องลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงแล้วพอคุโรโกะที่แอบดูอยู่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็รีบไปบอกอามาโนะลูกพี่ของมันในทันทีตัดกลับมาทางด้านนากุโมตอนนี้นากุโมกำลังอาละวาดดูดพลังชีวิตของคนทุกคนในโรงพยาบาลอยู่และพออามาโนะกับเมกุมิมาถึงโรงพยาบาลเมกุมิก็โดนลูกหลงถูกนากุโมะดูดพลังไปด้วยอามาโนะพยายามที่จะช่วยน้องสาวของเขาอย่างสุดชีวิตแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยได้สำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เหนือเรื่องได้ตัดกลับมาทางด้านของนากุโมะที่ได้สูบพลังชีวิตของมนุษย์ไปเป็นจำนวนมากจนเขาได้กลายร่างเป็นปีศาจขนาดยักษ์ตัวใหญ่เท่าตึกแถมยังมีปีกอีกด้วยแต่แล้วก็ปรากฏว่าอามาโนะสามารถช่วยเมกุมิเอาไว้ได้ทันอามาโนะอุ้มเมกุมิขณะที่กำลังลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็จ้องมองไปที่โคตรเทพนากุโมะอามาโนะบอกเมกุมิที่กำลังนอนสลบอยู่ว่าที่แข่งกันว่าใครจะหาตัวโคตรเทพเจอก่อนกันเหมือนว่าเธอจะเป็นคนชนะแล้วแล้วกระตุนเรื่องอุโรสึกิโดจิภาค1ตอนที่1ก็ได้จบลงสามารถติดตามตอนที่2ได้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ